ณยังอยู่กับเสรีดราม่าในเบรกที่2นะครับช่วงที่เบรกไปก็บอกกติกาไปแล้วก็ไปทำตามแล้วกันแต่ว่ากติกาไม่สำคัญเท่าไหร่ตอนดูวิทยาจบอาจารย์บอกว่าเรื่องวันนี้ปวดหัวมากคือเป็นเรื่องขนมพอสมน้ำยาเดี๋ยวมาไล่เรียงกันว่าคำนี้นะคะขอสอนภาษาไทยนิดนึงนะคะอย่าพูดว่าขนมผสมน้ำยานะคะต้องเป็นขนมพอสมคือขนมจีนกับน้ำยาพอกันไงใช่ไหมคือขนมจีนมากนะคะน้ำยาน้อยมันก็เรียกว่าขนมจีนมามากทำไมล่ะน้ำยาก็เลยไม่พอหรือว่าขนมจีนน้อยน้ำยามากก็เลยเค็มก็น้ำยามากทำไมล่ะแต่อันนี้ไม่มีใครมากใครน้อยกว่ากันใส่ไปพอกันเขาจึงเรียกขนมพอสมน้ำยามาไล่เรียงกันว่าเรื่องอะไรบ้างที่อาจารย์บอกเป็นขนมผสมน้ำยาเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของลิเกดังคุณสอนรามน้ำเพชรเรื่องเนี่ยก็โพสต์โดยเขานี่แหละเขาบอกว่าเป็นดราม่าแล้วก็เป็นดราม่าที่เสียงแตกนะคุณผู้ชมเพราะว่าหลังจากสอนรามน้ำเพชรเนี่ยพระเอกชื่อดังเนี่ยแชร์คลิปตนเองกับน้องเขามีปากเสียงกับแท็กซี่เป็นคลิปสั้นๆคุณผู้ชมจะเห็นว่าสอนรามเนี่ยมีการบอกให้น้องที่ไปด้วยเอาเงินแท็กซี่ก่อนที่แท็กซี่จะโยนเงินกลับแล้วบอกว่า100กว่าบาทไม่เอาอ่ะไหนดูคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยกันเชิญปล่อยคลิปครับมาลงไปแล้วครับก็มองเลยครับอันนี้คือไล่อยู่ใช่ไหมเนี่ยต้องจอดให้ลงไม่ได้ไล่ครับก็คุยกันแล้วไงไม่ใช่ครับผมบอกว่าเนี่ยผมขึ้นรถเนี่ยผมก็จ่ายตังค์ก็พูดดีๆว่าอย่าเปิดเพลงก็แค่นั้นเองแล้วอะไรอยู่จบไปแล้วจะมาอะไรนี่ก็มาเทอะไรเนี่ยไปไปไปลงไปไม่ดีนะครับไม่ดีนะคะอู้ร้อยกว่าบาทก็มีเงินจ่ายค่ะเงินหยิบตังค์ไม่ได้ร้อยกว่าบาทก็มีเงินจ่ายค่ะออกไปเลยค่ะจะเห็นว่าคุณผู้ชมจะเห็นว่าแท็กซี่เขาไม่เอาเงินนะอาจารย์ก็เล่าอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งคู่คือคุณสอนน้ำน้ำเพชรกับน้องเนี่ยเรียกแท็กซี่ไปโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เขาบอกว่าพอขึ้นมาน้องของคุณสอนรามก็เปิดเพลงในเครื่องไอโฟนทางลำโพงเพราะว่าลืมเอาหูฟังมาแล้วคุณคนขับแท็กซี่ก็บอกไปบอกคนขับแท็กซี่ให้ปิดวิทยุสักแป๊บนึงคนขับบอกว่าไม่ได้จะฟังข่าวถ้าเปิดเพลงเนี่ยแกจะไม่มีสมาธิสอนรามก็บอกให้น้องปิดเพลงจากนั้นพอปิดเพลงนะก็คุยกันต่อคุณลุงคนขับก็โวยวายใส่อีกบอกคุยอะไรมากมายไม่มีสมาธิคุณลุงก็เลยจอดให้ลงตรงสถานีรถไฟฟ้าแล้วบอกว่าไปรถไฟฟ้าแล้วกันไม่เอาเงินเมื่อโพสต์ไปอาจารย์มันก็มีเสียงแตกประมาณหนึ่งว่าเหมือนคุณผู้ชมไม่ได้ก็ตัดสินนะเสียในโลกอินเทอร์เน็ตเขาบอกเหมือนจริงๆคุณสอนรามน้ำเพชรเนี่ยก็ตั้งใจที่จะถ่ายคลิปให้คุณลุงเนี่ยดูเป็นคนไม่ดีเพราะจริงๆเธอจากภาพลุงแกก็ไม่เอาเงินแต่ในทางกลับกันหลายคนก็บอกแท็กซี่ก็ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธผู้โดยสารและไล่ผู้โดยสารลงอาจารย์คืออย่างนี้เราไม่ตัดสินว่าใครผิดก็ให้อาจารย์พูดเรื่องของการใช้การเดินทางโดยขนส่งสาธารณะเอาที่แท็กซี่ก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะมีหลายอื่นนะมีเครื่องบินมีอะไรแท็กซี่เนี่ยอาจารย์เอายังไงดีที่คนขับกับคนนั่งมันจะแบบวินวินเนี่ยบอกเลยนะที่เสียงมันแตกเพราะมันเป็นขนมผสมน้ำยานี่แหละถ้าฝ่ายหนึ่งได้มากชัดเจนฝ่ายหนึ่งน้อยชัดเจนมันจะไม่เสียงแตกนี่มันพอกันแท็กซี่ก็ไม่เบาคืออย่างนี้ในพื้นที่แท็กซี่หรือพื้นที่ลิฟต์เป็นพื้นที่แคบครับดังนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรควรจะเกรงใจคนอื่นที่เขาอยู่ด้วยงั้นการเปิดเพลงหรือการคุยกันจนกระทั่งคนที่เขาอยู่ด้วยไม่พอใจเนี่ยมันก็ไม่ดีนะเหมือนบางทีพี่เข้าไปในลิฟต์แล้วพี่เห็นคนในลิฟต์2คนคุยกันโดยไม่เกรงใจว่าในลิฟต์มีคนตั้ง 6-7 คนแล้วเธอ2คนเจ้าๆๆๆๆๆหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็คือเรื่องของคนขึ้นแท็กซี่ลืมไปหรือเปล่าว่าพื้นที่มันแคบเพราะฉะนั้นการเปิดเพลงหรืออะไรต่างๆแต่ในขณะเดียวกันแท็กซี่ควรจะพูดกับเขานะคะ1 2แล้วเมื่อไม่ฟังค่อยไล่แต่ถ้าเกิดทันทีที่ไม่พอใจแล้วไล่เลยเนี่ยนะเพราะอย่างเช่นคอยเขาปิดเพลงเขาก็ปิดเขาปิดแล้วใช่ก็แสดงว่าเขาก็ไม่ใช่คนพูดยากดังนั้นเมื่อเขาคุยแล้วตัวเองจะไม่มีสมาธิในการขับก็ลองพูดดีๆอีกทีสิแต่ถ้าเราพูดดีแล้วหนึ่งทีพูดอีกทีบอกขอเถอะครับผมต้องการสมาธิในการขับอย่าคุยกันดังขนาดนี้เลยแต่ถ้าเขายังเป็นอย่างนั้นแล้วก็บอกว่า
ถ้าหากอย่างนั้นนะครับผมเกรงว่าจะเป็นอันตรายเพราะผมมีสมาธิขออนุญาตครับขออนุญาตให้ลงเถอะนะครับเงินทองผมไม่คิดละเอาเป็นว่าหาแท็กซี่คันใหม่ไปก็แล้วกันจบไหมเรื่องนี้ก็อาจจะไม่มีเรื่องเพราะท้ายที่สุดเนี่ยนะครับอาจารย์กรมการขนส่งมวลชนเนี่ยก็ปรับคุณลุงคนนี้ไป400เพราะมันมีกฎหมายอยู่ไงมันมีกฎหมายการปฏิเสธการปฏิเสธผู้โดยสารมันมีกฎหมายอยู่แต่เรื่องการพูดเสียงดังมันเป็นแค่มารยาทมันไม่ใช่กฎหมายแต่ว่าคุณลุงแกก็ยอมรับว่าให้ลงจริงนะแต่เพราะเปิดเพลงเสียงดังนะอย่างที่บอกเราก็ไม่รู้ว่าใครพูดจริงพูดเท็จแต่อย่างที่บอกอาจารย์บอกถ้า1 2 3แล้วขออนุญาตดีๆคุณลุงก็อาจจะไม่โดนปรับก็ได้ใช่แต่ทีนี้คุณลุงไล่เขาลงไงมันก็เลยเป็นเรื่องใช่ไหมครับคือทันทีที่รำคาญก็ไล่ลงเลยเพราะว่าพี่สังเกตดูจากที่กับเล่าตอนเปิดเสียงดังให้ปิดเขาก็ปิดไม่ใช่เหรอคุณสอนรามบอกว่าปิดนั่นไงเมื่อเขาปิดแล้วเขาคุยกันต่อถ้าเสียงดังก็ลองพูดกับเขาอีกทีสิคะเนาะก็อาจจะนะอย่างที่อาจารย์บอกเรื่องนี้ถ้ามีใครสักคนเบาเสียงจะไม่แตกขนาดนี้มันจะต้องเข้าข้างใครสักคนนี่มันพอกันพอกันดังนั้นอย่างที่บอกเราไม่ตัดสินว่าแท็กซี่ผิดหรือคุณสอนรามน้ำเพชรผิดแต่อย่างที่อาจารย์บอกว่าพื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะที่แคบเนี่ยการใช้เสียงเนี่ยไม่ว่าเบาหรือค่อยเนี่ยมันอาจจะกวนได้เสมออย่าได้คุยกับใครในลิฟต์เนาะเอาไว้อันที่2 อันนี้ก็เป็นเรื่องของแท็กซี่เหมือนกัน Facebook taxireport.th โพสต์คลิปของผู้หวังดีรายหนึ่งที่ส่งมาให้เขาบอกเกิดเรื่องบนแท็กซี่มิเตอร์ทะเบียน1มข1939เขาบอกขึ้นจากดอนเมืองเป็นรถแท็กซี่ทั่วไปเนี่ยแหละไม่ได้ประจำที่สถานีดอนเมืองเขาบอกว่าขณะที่ตนและเพื่อนอีก2คนเนี่ยกำลังขึ้นรถก็เอากระเป๋าเนี่ยไปไว้ที่กระโปรงหลังแล้วก็ปิดกระโปรงหลังซึ่งเจ้าตัวก็บอกไม่ได้เสียงดังแต่พอเข้าไปนั่งรถปุ๊บแท็กซี่บอกเลยทำไมต้องกระแทกประตูเขาแรงขนาดนั้นเพื่อนก็บอกไปว่าปิดเบาๆเองนะคะแล้วก็ขอโทษไปแต่แท็กซี่บอกว่าจะคิดเพิ่ม500ถ้าปิดกระโปรงรถด้านหลังดังแถมยังคุยด้วยว่ายังพูดอีกว่าไม่คิด500 พันหนึ่งก็ดีแค่ไหนแล้วแต่ตอนหลังแท็กซี่ก็ลดเหลือ50บาทเอาฟังเสียงก่อนเดี๋ยวเล่าต่อเชิญครับไปเสียงซีตอนนี้พูดจริงเหรอไกลเนี่ยไม่ใช่ไม่ไกลก็ไปตามมิเตอร์ไม่ได้คะไปตามมิเตอร์ทำไมกระแทกประตูอะก็เป็นบทสนทนาที่เกิดขึ้นในรถแท็กซี่แหละว่าไม่ยอมกดมิเตอร์เพราะกระแทกประตูนู้นนี้นี้นั้นซึ่งตอนหลังเนี่ยเขาบอกว่าแท็กซี่ยังพาอ้อมอีกนะคือก็เป็นความผิดแท็กซี่ไปหมดนะเนื่องจากคลิปเขาเล่าอย่างนี้นะอาจารย์สุดท้ายผู้โดยสารทั้ง3คนก็ไม่สบายใจก็เลยตัดสินใจลงก่อนบริเวณใต้สะพานลอยแถวมหาลัยเกษตรค่ามิเตอร์เนี่ย97บาทก็เลยบวกเพิ่มไปอีก50ตนให้ค่าโดยสารทั้งหมดเนี่ย150บาทขณะที่กำลังลงจากรถคนขับแท็กซี่ก็ได้เก่าต่อว่าว่าแล้วอีก2คนน่ะจะไม่จ่ายคนละ50หรอจะคิดทุกคนอีกคนละ50บาทนะครับ พอดีน้องบอกว่ามีคนขึ้นรถตนและเพื่อนก็เลยวิ่งออกจากบริเวณนั้นซึ่งพอโพสต์ไปเนี่ยนอกจากการไม่เปิดมิเตอร์การข่มขู่แล้วเนี่ยเสื้ออาจารย์คนขับแท็กซี่เขาจะต้องมีเครื่องแบบที่จะไปเป็นเสื้อสีฟ้าถ้าจะเอากฎหมายใช่ก็บอกว่าแต่งกายก็ไม่เหมาะสม เรียกแท็กซี่ค่าบริการก็เกินจริงถือว่าผิดกฎหมายหมดอาจารย์เวลาเราเจอแบบนี้คือเขาก็รู้สึกว่าเอาความปลอดภัยก่อนยังไงดีเอาความปลอดภัยก่อนอาจารย์ก็ลงไงเนาะตอนนี้ไปกัน3คนอาจารย์เวลาสมมุติเราไปกัน3คนก็ลงแล้วอ่ะอีก2คนยังกระโดดลงไม่ทันทำไงอ่ะทันต้องหาทางเนาะใช่คืออย่างนี้การไปต่อล้อต่อเถียงอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีคือไม่ควรจะต่อล้อต่อเถียงแต่ก่อนอื่นพี่ขอพูดก่อนนะครับเชิญครับปิดกระโปรงรถลงไม่แรงไม่มีกฎหมายไม่มีกฎหมายว่าผิดหรือถูกครับนะครับแต่การไม่เปิดมิเตอร์ผิดกฎหมายการเรียกร้องค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากการขนส่งก็ผิดกฎหมายแล้วแท็กซี่ไม่ใช่รถเมย์ครับไม่ได้เก็บรายหัวแต่เก็บรายเที่ยวเขาจะมา2คน1คน3คนคุณเก็บเท่ากันถ้าเกิดเป็นรถบัสคุณถึงจะบอกว่าคนละ120 2คนก็240 3คนก็360เรื่องนี้พี่เคยเห็นกับตามาที่เชียงรายครับพี่นั่งตุกๆจากสนามบินเชียงรายไปโรงแรมดิตันดักนี่ประมาณ30ปีแล้วนะก็ราคา40บาทพอพี่ลงจากรถตุกๆก็มีตุกๆอีกคันหนึ่ง
พาฝรั่ง2คนผัวเมียมาลงที่โรงแรมเดียวกันฝรั่งก็จ่าย40บาทเช่นเดียวกันคนขับตุกตุกบอก no 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 one person 40 two person 80อันนั้นเป็นหัวไปปรากฏว่าฝรั่งจับแขนแท็กซี่ดึงมาที่หน้ารถชี้ให้ดูป้ายที่ตรงหัวรถตุกตุก you are a taxi you are not a bus you charge by tripNot per head พี่วิ่งเข้าไปในโรงแรมเลยพี่อายแหมอาจารย์อย่าว่าเลยเมื่อวานเนี้ยก็ไปทานอาหารแล้วก็เจอฝรั่งเหมือนกันถามก็ว่านี่แท็กซี่เมืองไทยอ่ะเขาเริ่มกดมิเตอร์อ่ะที่127บาทเหรอนั่นไงเนี่ยพี่พอพี่เห็นฝรั่งเขาฉลาดขนาดนั้นเขาบอกคุณเป็นแท็กซี่คุณต้องคิดเป็นเที่ยวคุณไม่ใช่รถบัสจะมาคิดต่อหัวพี่วิ่งเข้าไปในโรงแรมเลยตะดักเลยพี่อายจริงๆเรื่องอายเนี่ยนะมีอีกเรื่องนึงจะเล่าให้ฟังตอนนั้นพี่อยู่ที่คอนโดสุภาลัยที่ซอยสุขุมวิท39ฝรั่งเดินอยู่ข้างหน้าพี่แล้วพี่ก็เดินตามหลังเข้ามาห่างกันประมาณสัก6 7 9เขากดลิฟต์รอพี่พอพี่เข้าไปในลิฟต์เขาก็ปิดลิฟต์แล้วเขาก็ถามพี่ว่าคุณเป็นคนไทยเนี่ยถามจริงๆเถอะมีวิธีการจะทำยังไงให้คนไทยรู้จักหัดกดลิฟต์รอคนที่เขาเดินตามมาได้ไหมพี่นั่นหน้ามันชามีคำสั่งโอ้กูขึ้นมาในแท็กซี่ในลิฟต์ที่ผิดแล้วคือเขาพูดถูกอ่ะคือของเราเนี่ยเราเห็นคนตามมาเนี่ยเรารีบกดปิดเลยเออเราตึ๊งๆขอปิดไปเร็วๆเราไม่อยากให้มีใครมาขึ้นด้วยแต่ฝรั่งเขากดรอเพราะเขาเห็นว่ามันไม่ได้เหลือบากกว่าอะไรมันก็ประมาณสัก3วิอะไรเงี้ยนะเพราะมันแค่5 6 9เดี๋ยวเขาก็จะเดินมาถึงแล้วเขากดรอแต่เขาต้องเคยเจอที่คนไทยกดหนีซึ่งเขาอาจจะแบบเอาปิดใส่หน้าเขาไปเลยเขาเลยบอกคุณเป็นคนไทยคุณคิดว่ามีวิธีการอะไรไหมที่จะทำให้คนไทยเนี่ยรู้จักกดลิฟต์รอคนที่เดินตามมาข้างหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยแท็กซี่ทำอย่างนี้อย่างคนไทยเนี่ยมันก็ยังไม่น่าอายแต่มันไม่ควรแต่ถ้าทำกับฝรั่งพี่จะอายมากนะเนาะก็ฝรั่งเมื่อวานนี้ก็ต้องเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นทริปอายุ50เขาเป็นผู้หญิงนะเป็นซิงเกิลมัมมีลูก3คนลูกคนสุดท้องในเรียนจบมหาลัยพอดีอายุ50ก็เลยมาเที่ยวเมืองไทยนั่งรถมาจาก3ย่านมาจตุจักร400บาทก็ต้องอ่านฉันเลี้ยงดิงแฮปปี้เบิร์ธเดย์เธอละกันอย่ากดเมืองไทยเลยแล้วตอนกลับเดี๋ยวฉันเรียกอูเบอร์ให้เนี่ยแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยมีอยู่วันนึงที่พี่ไปดูดอกไม้ที่ปากคลองตลาดพอเสร็จแล้วพี่ก็ไปยืนอยู่ที่หน้าสน.สำนักพระราชวังนะไอ้สน.พระราชวังขณะที่พี่กำลังยืนรอรถพี่ที่จะวนมารับก็มีญี่ปุ่นคนหนึ่งเป็นนักท่องเที่ยวเขาก็ไปดูดอกไม้เขาไปจากสุขุมวิทนะคะแล้วเขาก็เสียค่ารถแท็กซี่มาประมาณ200บาทคราวนี้พอเขาไปเรียกแท็กซี่ตรงนั้นเพื่อจะกลับแท็กซี่คิดเขา400ไม่เปิดมิเตอร์เขาก็ไม่ไปเขาก็เดินหมดแล้วก็พี่ก็ถามเขาว่าทำไมเขาไม่รับอยู่เหรอบอกเปล่าไม่ใช่เขาไม่รับแต่เขาจะไม่เปิดมิเตอร์เขาจะเอา400ซึ่งเมื่อตอนฉันมาโดยมิเตอร์มันแค่200เขาคิดมากเกินไปฉันก็เลยคิดว่าฉันเดินหาต่อไปดีกว่าเป็นผู้หญิงญี่ปุ่นต้องบอกพี่แท็กซี่นะเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันหาอะไรก็ได้หมดแม้กระทั่งระยะทางจากที่นี่ไปที่นี่เนี่ยราคาเท่าไหร่มันคำนวณได้ไม่คือจะทำอย่างนี้เพื่อให้ประเทศชาติขายหน้าเพื่ออะไรใช่ไหมนี่ค่ะเนี่ยเรื่องเนี้ยจบที่ว่าคนไทยด้วยกันนะอาจารย์โยงไปถึงชาวต่างชาติท้ายที่สุดนะอย่างที่อาจารย์บอกการปิดกระโปรงแรงๆหรือไม่มีกฎหมายและตอนนี้คนที่เขาโพสอ่ะเขาโพสทะเบียนคุณชัดเจนเดี๋ยวคุณก็โดนตามจับคุณก็จะโดนปรับคุณจะโดนหยุดขับคนที่เดือดร้อนคือคุณมันทำลายชื่อตัวเองและที่สำคัญนะคะถ้าตำรวจเขาจะเอาเรื่องมันจะไม่ใช่หนึ่งข้อหาครับคือข้อหาไม่เปิดแท็กซี่ก็หนึ่งข้อหาแล้วอันที่หนึ่งข้อหาเรียกเก็บเกินก็อีกหนึ่งข้อหาแล้วเรื่องไม่ใส่เสื้อเครื่องแบบก็เป็นอีกหนึ่งข้อหามันจะทำให้มันโดมิโนอ่ะแล้วเราก็รู้ว่าคนขับแท็กซี่คือคนหาเช้ากินค่ำซึ่งต้องทำงานทุกวันใช่ถ้าคุณไม่ได้ทำมีเงินเหลือวันละ300 500หรือ1,000หนึ่งอ่ะถ้าเกิดเป็นรถที่ขับเก่ง
แต่ถ้าวันหนึ่งที่คุณไม่ได้หากินหรือถ้าเกิดเขายึดใบขับขี่คุณสัก15วันหรือเดือนหนึ่งคุณจะไปเอาอะไรมากินเพราะฉะนั้นใจเย็นๆเถอะคิดว่าขับแท็กซี่แล้วใจเย็นๆคนเราเนี่ยนะจำไว้ครับ small can be big เรื่องเล็กสามารถส่งผลใหญ่ได้การที่คุณคิดว่าคุณไปขอเขา50บาทมันเรื่องเล็กการที่ไม่เปิดมิเตอร์เป็นเรื่องเล็กแต่ถ้ามันโดนขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะคะยึดไปขับขี่15วันไม่มีรายได้นะนั่นเรื่องใหญ่นะฮะงั้น small can be big ค่ะทำตัวปกติแล้วทำให้มันตรงไปตรงมานะกินยาวก็อย่างวันที่มันเกิดพี่เนี่ยนะคะก็มีเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งเขาทำรูปกินรีมาให้นะคะแต่คนที่ไปแกะแผ่นที่จะมาแปะตรงรูปกินรีไปสะกดชื่อพี่ผิดโดยสบเป็นสคพี่เขาเลยเอามาให้แต่เขาบอกว่าตรงนี้มันเป็นรอยกาวนิดหนึ่งนะเพราะเขาลอกแผ่นทองที่สลักชื่อออกเพราะเขาคิดว่าถ้าให้พี่เห็นตรงนั้นพี่อาจจะไม่พอใจเพราะฉะนั้นไอ้สบสคนิดๆเนี่ยมันส่งผลใหญ่ได้แกซะดีกว่าเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปทำมาให้แล้วเอาไปแปะนะดังนั้นทีมงานหยิบแท็กซี่สองเรื่องมาเนี่ยเพื่อจะบอกว่าทำให้ถูกต้องทำให้มันถูกกฎหมายถูกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอาชีพเรายืนยาวถ้าคุณไปโกรธคนในเรื่องที่ไม่มีกฎหมายกำหนดและกระทำการเพื่อตอบโต้เขาด้วยสิ่งที่มีกฎหมายกำหนดคุณเสียเปรียบตั้งแต่แรกแล้วเสียเปรียบหมดเลยอ่ะและเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลมันเอามาโพสต์แบบนี้จบเพราะสิ่งที่เขาทำมันไม่มีกฎหมายกำหนดแล้วไอ้คำว่าแรงหรือเบาอ่ะอาจารย์ก็ไม่เคยนะเรานั่งอยู่ในรถเราคนปิดอ่ะมันอาจจะแบบถ้าเราอยู่ในรถมันจะเสียงดังแต่เขาไม่ได้ปิดแรงอะไรคุยเสียงดังไม่มีกฎหมายใช่ไหมไม่มีครับเปิดเพลงไม่มีกฎหมายใช่ไหมปิดกระโปรงรถแรงไม่มีกฎหมายใช่ไหมแต่ไม่เปิดมิเตอร์มีไหมผิดกฎหมายแน่ๆครับไล่คนลงกลางทางก็คุณลุงคนนั้นก็โดนปรับไปแล้วอ่ะมาแต่งตัวไม่เรียบร้อยก็โดนเนี่ยคนได้โดนหลายข้อมากเลยถ้าโดนอ่ะเพราะฉะนั้นต้องคิดสิคิดพี่เคยพูดกับก๊อฟจำได้ไหมว่าพี่แยกคนดีและคนฉลาดด้วยปัจจัยหลายปัจจัยแต่มีปัจจัยหนึ่งที่พี่ใช้ในการแยกคือคนดีและคนฉลาดเป็นคนที่คิดถึงผลลัพธ์ของการกระทำของตัวเองแต่คนไม่ดีหรือคนโง่เป็นคนอยากทำอะไรก็ทำโดยไม่คิดว่าหลังจากทำไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเข้ากับช่วงนี้มากเลยคนเดี๋ยวนี้ทำไปรู้เท่าไม่ถึงการอารมณ์ร้อนนี่แหละที่อาจารย์เพราะคุณไม่คิดไงว่าหลังทำไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคุณไปไล่คนมากราบรถคุณแล้วไปไงคุณตกงานไหมคุณคิดว่าการให้คนมากราบรถเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องอะไรใหญ่โตแต่คุณตกงานใหญ่โตไหมล่ะเนาะเออเฮ้อ่าฝากไว้แล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้านะก็มีเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงซึ่งเป็นเรื่องของคุณมานิดหนุ่มพิการที่เขาทุบกระจกลิฟต์ BTS ซึ่งเรื่องราวมันก็ย้อนไปหลายปีเดี๋ยวมาเล่ากันช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ